สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนำกุหลาบมองเคอร์สำหรับคนที่กำลังมองหากุหลาบมองเคอร์แล้วก็อยากดูตัวอย่างหรืออยากมีหรือว่ากำลังดูว่าต้นมองเคอร์เป็นยังไงดอกเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยโตขึ้นมาจะเป็นยังไงโตเร็วไหมทนโรคไหมนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือต้นมองเคอร์ที่ต้นสูงๆนะนะคะก็ไม่เคยถ่ายตอนนี้มันกำลังออกดอกบานสะพรั่งอยู่เลยนะคะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูตอนนี้เลยค่ะเนาะทุกคนก็จะได้ดูว่าอ๋อพอมันโตแล้วมันเป็นยังไงดอกมันดกไหมนะคะอันนี้ก็น่าจะเคยถ่ายหลายๆคลิปแล้วนะคะก็มีอยู่สองก็มีอยู่มันเกาะก็มีต้นมองเคอร์อยู่นี่นะคะอันนี้คือปลูก2ต้นติดกันนะถึงได้ดอกดกขนาดนี้นะคะเทคนิคการปลูกกุหลาบให้ดอกดกก็ไม่ยากนะคะ1เลือกตัวที่เขาออกดอกเป็นช่อเป็นพวงอย่างเงี้ยค่ะดอกเขามาทีนึงอ่ะมันก็จะมีความดกนะคะมีความแน่นของดอกแต่ฝนคิดว่าส่วนมองเคอร์เนี่ยมันเป็นกุหลาบที่ทนโรคโตเร็วนะคะทนโรคโตเร็วแล้วก็ดอกดกนะคะแต่ดอกเขาก็จะร่วงง่ายหน่อยนะคะดอกเขาก็จะร่วงง่ายหน่อยเนาะนี่ค่ะอันนี้คือ2ต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียว2ต้นนะคะอายุก็ราวๆประมาณ1ปีค่ะนะคะดกมากที่มันดกเพราะว่าต้นข้างหลังมันเอ็นมาอย่างเงี้ยพอมันเจอลมนะคะเขาก็จะออกดอกเป็นช่อเป็นพวงแล้วมีความดกอาจจะให้ดูนี่คือกระดูงที่เขาแตกมานะคะนี่เห็นไหมคะนี่กระดูงแล้วดูนี่คือกระดูงเดียวนะคะที่ทุกคนเห็นช่อใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือเห็นช่อใหญ่ๆเนี่ยก็คือ1กระดูงนะคะ1กระดูงนะคะเขามีความทนโรคจริงนะคะทุกคนแล้วก็โตเร็วมากๆอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งข้างหลังเนี่ยมันเอ็นล้มเนี่ยค่ะนี่คือ1กระดูงนี่ก็คือ1ต้นแล้วมันล้มเองมันโดนลมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมองเคอร์เนาะก็สำหรับมือใหม่ถ้าให้ฝนแนะนำก็จะมีที่น่าจะปลูกนะคะที่น่าจะปลูกสำหรับมือใหม่ก็จะมีนะที่ฝนซื้อมาแรกๆร้านเขาก็จะบอกว่าถ้าเราปลูกใหม่ๆมือใหม่จริงๆนะคะเราไม่รู้เลยว่ากุหลาบไหนทนโรคไม่ทนโรคนะคะเขาก็จะแนะนำว่ามีบิชอปนะคะแล้วก็มีชัวร์เอมนะคะที่เขาแนะนำฝนมานะนะคะสำหรับมือใหม่ก็มองเคอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้2ต้นติดกันนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะถ้าทุกคนอยากให้มันเป็นดอกบานสะพรั่งก็ปลูกติดกันเลยค่ะยี่ห้อเดียวก็คืออาจจะเป็นแบบมงเคอร์ก็มงเคอร์ประมาณ 4-5 ต้นบิชอปก็บิชอปประมาณ 4-5 ต้นอย่างเงี้ยเขาจะดูมีความเป็นดกฟูมากเลยนะคะแต่สำหรับฝนจะแนะนำมือใหม่ก็ลองพิจารณามงเคอร์เข้าไปอีก1ต้นนะคะลองเอาไปปลูกนะคะปลูกกระถางไส้ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะปลูกลงดินก็ได้ถ้าปลูกลงดินเขาก็ยิ่งโตเร็วนะคะคือแบบเขาจะโตถ้าทุกคนลองปลูกลองปลูกอันนี้ในความคิดของฝนนะคะทุกคนลองปลูกบีชอปชัวเอมแล้วก็มงเคอร์ไล่ๆเรียกกันหรือว่าติดกันดูนะคะแล้วเราก็มาพิจารณาอีกทีว่าต้นไหนโตเร็วและมีความดกนะคะทนโรคทนแมลงอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับในสายตาของฝนก็คิดว่าเป็นมงเคอร์เพราะว่าตั้งแต่ปลูกมงเคอร์มาเนี่ยนะคะคืออันนี้นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะคะแต่ดอกเขาก็ยังมีความบานสะพรั่งอยู่
แล้วก็หนึ่งกระโดงเนี่ยเขามีความดกมากที่ต่างจากบีช็อปอยู่ในความคิดของฝนก็มีความต่างจากบีช็อปอยู่เพราะบีช็อปออกช่อมาถ้าเป็นช่อยาวๆใหญ่เขาก็จะมีความเป็นพุ่มเป็นพวงแค่ตรงปลายเขาอะเนาะส่วนมงเคอร์เขาพอมีเขาออกมาเขาก็จะแตกกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5 6กิ่งแล้วก็มีพวงดอกมาหลายๆพวงเนี่ยก็คิดว่าถ้าอยากได้ความดกก็คือมงเคอร์นะคะถ้าอยากได้ความหอมก็บีช็อปแล้วก็ชัวเอมส่วนชัวเอมนี่เขาก็จะมี1กิ่งกระโดงมาก็คือ1ดอกเลยแต่ด้วยมีความหอมนะคะแล้วก็มีความหอมเหมือนบีช็อปนะคะแต่ส่วนมงเคอร์นี่เขามีความหอมอ่อนๆนะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย